นอกจากภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับผลกระทบจากการเมืองแล้วนะคะภาคการท่องเที่ยวเองก็ได้รับผลกระทบจากผลของการชุมนุมทางการเมืองเช่นเดียวกันค่ะมีมุมมองมาจากทางด้านของนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะที่มองว่าหากไม่เร่งจัดการเลือกตั้งก็จะทำให้การท่องเที่ยวในปีนี้ไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อย่างแน่นอนติดตามจากรายงานค่ะการปักหลักชุมนุมของกลุ่มทางการเมืองทั้งสองฝ่ายได้สร้างความกังวลให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบยาวนานตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมายิ่งได้รับผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมากขึ้นโดยเฉพาะการที่50ประเทศออกมาเตือนพลเมืองของตนเองในการเดินทางเข้าประเทศไทยซึ่งส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นโดยนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตต้ายอมรับว่าปัญหาทางการเมืองในขณะนี้เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ปริมาณนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงจากเป้าที่วางไว้โดยเฉพาะจำนวนนักท่องเที่ยวในกรุงเทพที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและหันไปท่องเที่ยวในต่างจังหวัดกันมากขึ้นเพราะต้องการเลี่ยงสถานการณ์ความไม่สงบโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ความที่ประเทศเรามีความวุ่นวายหรือมีการเมืองไม่ปกติเนี่ยก็แน่นอนฮะก็จะเกิดกระทบมากที่สุดนะฮะตลอดเวลามาต่างประเทศเขาก็มองอยู่นะฮะประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศนั้นถ้าหากว่ามีความวุ่นวายหรือการเมืองที่ดูเหมือนอันตรายนักท่องเที่ยวก็จะไม่เข้าไปปัญหาที่เกิดขึ้นถือว่าส่งผลกระทบต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้นเพราะทำให้บริษัทนำเที่ยวตลาดขาเข้าหรือกลุ่มอินบาวต้องประสบปัญหาขาดทุนจากการที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติลดลงทำให้รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายหลายบริษัทจึงเริ่มปรับตัวด้วยการหยุดดำเนินกิจการชั่วคราวซึ่งในครึ่งปีหลังหากสถานการณ์ทางการเมืองยังไม่กลับเข้าสู่ภาวะปกติจะทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับความเสียหายหนักและไม่สามารถฟื้นตัวได้ทันภายในปีนี้แต่ว่ามีหลายบริษัทก็หยุดกิจการไปเหมือนกันนะฮะหยุดชั่วคราวก็มีหยุดไปเลยก็มีเปลี่ยนอาชีพก็มีนะครับชาวนักท่องเที่ยวไม่เข้าอาจจะนักท่องเที่ยวน้อยลงเขาอาจจะสู้กับราคาไม่ได้นักท่องเที่ยวน้อยลงเขาอาจจะรายได้มาเนี่ยก็อาจจะไม่บาลานซ์ค่าใช้จ่ายของเขานะเขาก็อยู่กันไม่ได้ก็นั่นก็มีการเปลี่ยนอาชีพบ้างครับแม้การท่องเที่ยวในประเทศไทยยังมีความได้เปรียบประเทศอื่นในภูมิภาคทั้งทำเลที่ตั้งของการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนและความมีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์รวมถึงคุณภาพในการบริการที่หลายประเทศให้การยอมรับแต่หากความวุ่นวายทางการเมืองได้บั่นทอนความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งจะถือเป็นการสูญเสียโอกาสไปอย่างน่าเสียดาย